ในโลกของ Minecraft มีพิธีกรรมต่างๆในการอัญเชิญมอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญโกเลมโดยใช้ไอรอนอัญเชิญฮีโร่บายโดยใช้เนเธอร์แลกแต่ใครหลายๆคนก็ไม่เคยรู้วิธีการอัญเชิญสัตว์ประหลาดยักษ์สูง80เมตรใช่แล้วครับมันต้องมีเครื่องสังเวยคือมอนสเตอร์5ตัวและหลังจากนั้นมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างใครที่พร้อมไปดูแล้วผมขอพวง1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแล้วเราเดินทางมาถึงแล้วครับสถานที่แห่งนี้เขาว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือสถานที่ในการจัดการพวกขังกักมอนสเตอร์เว้ยแล้ววันนี้นะครับผมมากับคู่หูข้าคือนักฆ่าแห่งวาติกันข้าคือคู่หูเจ้าที่จะมาช่วยเจ้าในวันนี้ใครเป็นสองคนสติไม่เต็มมาเนี่ยถือตะเกียบสองดามดูกระบวนท่าดาบที่หนึ่งพลังมังกรเพิ่งไม่ไปไม่ไปแล้วตายอย่าวันนี้เนี่ยถ้าเราตายคือเกมจบเลยเว้ย ดูนี่ก่อนสถานที่แห่งนี้ครับคุณผู้ชมผมให้ดูรอบๆมันเอาไว้ในการขังพวกมอนสเตอร์เว้ยเป็นไงคุกน่ากลัวปะน่ากลัวมากเพื่อนแต่ความลับก็คือที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อจับมอนสเตอร์เว้ยแต่ทำมาเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ดึกดำบรรพ์ My God มอนสเตอร์ดึกดำบรรพ์เลยหรือใช่ และนี่คือว้าวลายชื่อที่สามารถจับมาเป็นเครื่องสังเวยได้ครับโอ้ my god มอนสเตอร์แต่ละตัวนี่น่าเกลียดน่ากลัวนั้นเลยอ่ะโอ้ my god what วิญญาณสัตว์ประหลาดเหล่านี้จะค่อยๆถูกกัดกืนกิน what is mean แสดงว่ามันคือเครื่องสังเวยชั้นดีแน่เลยมันเหมือนแลบในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เลยมันเหมือน SCP อ่ะแล้วผมมีกล่องตรงนี้ด้วยอุ้ยจะบอกนะว่านี่คืออุปกรณ์ในการจับมอนสเตอร์เราต้องไปจับมอนสเตอร์เองเหรอเนี่ยใช่แล้วก็มีออฟซิเดียนด้วยผมรู้แล้วคือถ้าเราเอามอนสเตอร์เข้ามาได้เนี่ยเราสามารถแช่นี้ปั๊บๆๆจับปิดเลยรอบเดียวจบปั๊บรอบเดียวเลยใช่ไหมเพื่อนใช่เอาละผมมาดูมอนสเตอร์โรแท็บเขาบอกว่าเราสามารถจับการ์ตูนแคทได้ด้วยความเร็วแสงฮะไม่ครับ GPS เดินทางตรงไปอีก 2,478 บล็อกและเราจะเจอถ้าเราอ่านดีๆเขาบอกให้เราเดินตรงไปสินะคือทางนี้หรอต้องไปเดินทาง 2,000 บล็อกเลยนะมันค่อนข้างไกลมากเลยนะเว้ยไอ้ฟ้าไม่มีคำว่าไกลสำหรับเราถ้าเราพกปืนก้าวบอในปืนแต่ว่านะวันนี้ภารกิจเราคือต้องกำจัดมอนสเตอร์ดึกดำบรรพ์อันนั้นเราต้องอัญเชิญมันมาและกำจัดเองว่าเราทำได้ปะว่าเราทำได้แน่นอนเพื่อนได้เดี๋ยวกูยิงมันเองเอางี้ในห่วงเองอ่ะเคยมีเรื่องมอนสเตอร์น่ากลัวอะไรไหมสำหรับคูณแค่เป็นโซนิกมั้งโอ้โซนิกเหรอใช่กูกลัวตัวใหญ่สุดของกูน่าจะเป็นเลยเด้งว่ะและเราสองคนก็ไม่ย่อท้อพวกเราได้เดินทางตาม GPS ไปเดินทางมากกว่า 2,000 บล็อกโดยที่ไม่รู้ว่าเจออะไรรอเราอยู่บ้างผมเดินทางมาอย่างไกลตอนนี้คือตกเย็นแล้วครับฝั่งซ้ายเจออะไรไหมพ่อหนุ่มเจออะไรเลยเพื่อนเจอแต่ภูเขาหิมะว้าจะต้องเดินไปทางไหนเนี่ยเราผมว่าเราเดินทางมาถึง 2,000 กว่าว้าสุราสุราช่วยด้วยข้าตูนแคทมาตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะจับยังไงนะมันมีเยอะเกินจับไม่ได้โอ้วิชาดาบไอ้เปล่าไอ้เปล่าหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนสู้ไม่ได้สวย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 หนี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 ตัวอะไรวะเนี่ยมาได้ยังไงเพื่อนไอ้ดอนโจว้าวเป็นไงล่ะวิชาดาบแกทำอะไรอ่ะถือว่าเอาเองมาถือว่ามีประโยชน์เลยนะแต่ผมขอดูข้อความหน่อยวิเคราะห์ก่อนข้าตุ้นแค่ไปเขียนอะไรไม่รู้ครับมันเป็นภาษาที่ผมไม่สามารถอ่านได้เลยหรือว่าเรายังไม่ถึงแต่แค่มันแค่มาเตือนเราและผม2คนนั้นก็ได้ตัดสินใจใช้เรือในการเดินทางแต่สิ่งที่เราเจอนั้นค่อนข้างแปลกประหลาดเพราะมันไม่ใช่ Pillager Outpost แต่มันคือ Warden Pillager Outpost โอ้ my god นั่นมัน Pillager Outpost เหรอแต่ว่ามันมีเมือกวาได้ได้ยังไงอ่ะโอ้พี่เลเจอร์บัวลมมันอยู่ในไบโอมสวอมเนี่ยนะผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยว่ะอ๋อหรือว่าแถวนี้เขาร่วมมือกันมาเพื่อนไม่ไอ้ฝ่ามันนี่ถ้าตามหลักการแล้วคาร์ตูนแคทเนี่ยมันจะชอบสต็อกเกอร์มองเราใช่ไหมเกิดว่าเราลองหันหลังดิจะไม่ได้เกิดขึ้นมั้ยเสียงอะไรอ่ะ They stop running มันบอกว่าเราหยุดเต้นมันเต้นเหรอมันกำลังเต้นมีความสุ
๊บไอ้ฟางค่อยถอยหลังไปหามันเออสวยโดดมันแปลกวะโดดเออโดดสวยเสียงมันแปลกเพื่อนไม่รู้กูปิดเสียงไปแล้วกูกลัวเออเฮ้ยมันไม่ทำได้เราใช่ไหมอะไรมันวิ่งไปไหนอะอะไรไปไหนมันหายไปแล้วโอ้มึงเห็นอะไรกูยังไม่เห็นเลยว้าวมันมาแล้วไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าอย่าเพิ่งไปไหนแล้วอะเอาว่ายไปแล้วอะไรวะเราตามเสียงไปนี่กูมีลูกโบเราตามเสียงไปเราเจอปะไม่ไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะอุ้ยนั่นดีไม่ได้ไปไหนแล้วว่ะเหมือนไปทางนี้นะเหมือนไปทางนี้นะทางนี้เหรอวะใช่ใช่ซ้ายขวาไม่เจอเลยไม่เจอเหมือนกันหายเฉยว้าตอนแรกมันเหมือนมันจะจมตีเรามันก็เลิกจมตีเนี่ยนะนั่นแหละสิแบบว่าไม่ยังไงก็ผมเริ่มงงนิดนึงแล้วอ่ะเอาไงดีเนี่ยผมว่าเราจะไม่เจออะไรนะครับเราลองขึ้นภูเขาไปดูดีกว่าเรามองที่สูงแล้วอ่ะเจอกระตูนแคทผมยังใช้นี่จับไม่ได้เลยมันยังไม่อยู่ในที่เราจับเลยอ่ะเจอไหมเจ้าซูโรไม่เจอเลยเพื่อนขอมองดูหน่อยหวัดดีจ้าหายไปไหนแล้วอ่ะคว้าต้นไม้ที่เป็นอะไรอ่ะอ๋อไหนนี่กูยิงนะจ้ากูจับแล้วกูจับแล้วกูจับแล้วจับแล้วจะไปเมื่อยังอย่าเพิ่งตอนนี้มันเลื่อนโลแล้วจับใหม่จับอีกรอบเพื่อนได้แล้วโอเคจ้าเอาว่ะ let's go ตามมาเจ้าคาทูนแคท yes sir เพื่อเลยถ้ามันกระตุกกระติกแล้วก็กูจะยิงทิ้งเลยจัดไปน้องไอ้ฟ้าเน่เอาเบนล็อกไปเอาไปเบนล็อกออฟซิเดียนไปกูดึงมาสวยสวยกูต้องอุดออฟซิเดียนใช่ไหมเพื่อนแป๊บอุดเพื่อนออกมาเลยวางหนึ่งบล็อกดิโอ้เร็วสวยเยี่ยมจับคาตูนแคทได้เรียบร้อยแล้วอุ้ยเราจับมอนเตอร์ในตำนานได้เหรอเนี่ยใช่ดูดิมันเดินสต็อปรันนิ่งรัวๆเลยเดินสต็อปรันเลยเก็บไว้ออฟซิเดียนอันต่อไปอุ้ยมันให้เราไปจับอะไรเนี่ยไททันสเนเขาให้จับสิ่งที่เป็นคอโรซอลไททันฮะไปไงอ่ะไป 50,000 บล็อกแล้วเราจะเจอเสียงโยเจออะไรเจอหมาป่าเห่าใส่โยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ฟ้าไม่กล้าไปกูไม่กล้าไปอะไรวะข้างหน้าเราไม่เจออะไรเพื่อนโอ้ไม่มีไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราเดินทางต่อดีกว่า 50,000 บล็อกต้องบอกเลยว่าการเดินทางไปยัง 50,000 บล็อกนั้นไม่ใช่เรื่องตลกเราต้องผ่านทั้งการเดินเรือการขี่ม้าและสุดท้ายเราก็เจอกับสถานที่แห่งหนึ่งมันดูคล้ายๆกับหมู่บ้านเดินทางมาถึงโอเค 50,000 บล็อกแล้วครับตอนนี้เพื่อนมาถึงเหมือนกันเอียงอ่ะของรางวัลจากพระผู้เป็นเจ้าอุ้ยได้ปืนฟาดได้เหมือนกันปะได้เหมือนกันเพื่อนแต่มีอยู่แล้วโดคำดาวบล็อกมาเพิ่มโอเคผมว่าตอนนี้คือพระเจ้าเนี่ยเราได้ปืนถือว่าดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นที่สุดยอดมากภูเขาตรงนั้นมันดูแปลกๆปะคุณผู้ชมภูเขามันขาดครึ่งอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวผมว่ามันดูเหมือนรูปไซเลนเฮดป่ะน่ะไซเลนเฮดเออเพราะว่ามันเหมือนเป็นลำโพงคอแบบบางๆใช่ปะว้าถูกปะถูกเพื่อนหรือว่าเราจะเจอเข้าให้เลยเจออะไรวะไม่เจออะไรนะเพื่อนระวังเฮ้ยทำอะไรมึงทำอะไรใครยิงกูเสียงมันเหมือนทรโข่งไอ้หูดับเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้มันมืดเอ้าแล้วแม่มันกลายเป็นกลางคืนพระจันทร์เที่ยงคืน no นี่แค่เราเดินเข้าใกล้ไอ้รูปปั้นที่เหมือนไซเลนเฮดอันนี้เราโดนเลยเหรออะไรวะเนี่ยเพื่อนทำไงดีผมว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วว่ะเดี๋ยวขอไปสำรวจพีเรเจอร์เอาโพสต์ข้างหน้าก่อนนะครับพีเรเจอร์เอาโพสต์อันนี้มันดูปกติมากๆเราเสียเวลาไปมากกว่า20นาทีแต่ก็ไม่มีอะไรเลยของในกล่องนั้นก็เต็มไปด้วยแต่ของขยะมีแต่ EXP คอสโมไม่น่าจะเป็นเพราะเรามีปืนแล้วมันไม่ดับของเทพๆให้เราเลยเว้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยน่าจะข้างหน้านะโอ้อย่างนั้นมันควรให้เอ็นเดอร์โพเราหน่อยนะจะได้หนีได้โอเคเนี่ยขอดูข้างหน้าหน่อยครับเราเจออะไรไหมเจออะไรเลยวอนบ้านโยไอ้ฟ้า let's go ตอนนี้มันมืดมากเลยผมไม่เห็นอะไรเลยครับถ้าใครเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมทีนะครับ
มืดจริงเพื่อนโคตรมืดเลยตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่บ้านใช่โอ้ยพี่ไข่ดอบมองระยะไกลก่อนระวังไก่ด้วยกินไก่เพื่อความปลอดภัยไก่ยิงไม่ตายฮะไก่มันไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวฮะวัวผีสิงเดี๋ยวมอนสเตอร์ทุกคนมันกระโดดมาเลยหมายความว่าอะไรอ่ะนั่นดีกูยิงอีกรอบเพื่อความชัวร์ไม่ตายขอยิงด้วยกาไก่ก็ไม่ตายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันที่นี่แม้แต่โกเลมก็เอาเขาด้วยหมาก็ด้วยอุ้ยอุ้ยคนลุกเลยไอ้ป้ากูต้องใช้ดาบเล่มนี้วะเฮ้ยไปมองบนหลังคาดิโยวอนไม่หลังฝั่งซ้ายวอนตัวตาโบ๋อ่ะมันตาโบ๋อย่างนั้นน่ะคืออะไรอ่ะเขาทำอะไรเราป่ะกูยิงกูยิงว้ายไอ้ป้านาน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 เอาแล้วเอาแล้วไอ้ป้าสองตัวสองตัวมันกระโดดโอ้มันกระโดดด้วยไซเลนท์ฮีนโนมันกำลังตามล่าผมมันกำลังตามล่าผมยิง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 สวยเพื่อนสวยปล่อยเป้าปล่อยเป้าไม่ไหวมาหาเราไม่ได้เลยมาหาเราไม่ได้เว้ยมันกระโดดเหรออยากระโดดมาเลยอยากกระโดดมาเลยต้องใช้ดาบเล่มนี้ไอ้ป้าทำแล้วมันกินมึงอ่ะนานหนีแล้วหายโอ้ my god what มันหายไปได้ยังไงคุณผู้ชมไปอยู่ตรงนู้นโอเคมันไปตอนไหนเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมมีไอเดียแล้วว่ะถ้าเราใช้เจ้ารีไซต์อันนี้เราอาจสามารถใช้อันนี้ได้เลยนะเฮ้ยเป็นไปได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวขอใช้รีไซต์เดี๋ยวไปแค่มันแค่ไหนครับเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับนึงขอให้รีไซต์ก่อนมาดิน้องอ้าวไม่ได้โอ้เอาใช้รีไซต์ไม่ได้กูยิงผมว่าผมรู้วิธีแล้วครับผมจะลองใช้ไอ้เจ้ารีไซต์นี้จากระยะนี้อัลปลาลั่นได้อ๋อได้เพื่อนเสร็จผมเสร็จผมละตัวเล็กยังอ่ะเสร็จผมละยิงมาถ้าตัวเล็กแล้วผมก็สามารถจับมันได้ยังไงล่ะเฮ้ยแกมานี่เลยเจ้าอะไรนะไซเลนเฮดเหรอแกเก่งเหรอเลื่อนรถนะเพื่อนอ้าวต้องจับมันไอ้ฟ้าอ้าวยิงทำไมอ้าวยิงทำไมขอโทษเพื่อนไม่เป็นไรหาตัวใหม่ก็ได้และหลังจากนั้นพวกเราก็ทำภารกิจสำเร็จในการจับไซเลนเฮดเออน้องน่ารักมากเลยน้องให้จับแบบนิ่มๆอย่างก็ตามไปเลยจับเขาไปเลยจับไปอยู่กับเพื่อนมันเลยนี่จับมาห้องนี้สวยฟ้าเอาออฟซิเดียนมาจับมันเข้ามาเดินมาดิออฟซิเดียนเพื่อนเออไอ้ยาโอ้มาทำอะไรไม่ได้แล้วจะไซเลนเฮดเกมมันก็เป็นแค่เด็กกันจอกเฮ้ยจะออกจอกอยากออกกันดีออกกันดีออกกันจอกอยากออกกันดีไม่ได้ปิดคนหนึ่งแห่งแสงเว้ยป้าบเรียบร้อยเราได้2ตัวแล้วเพื่อนห้องทดลองมอนสเตอร์ชั่วร้ายเราแน่นอนต่อไปเราก็ต้องหาอีก3ตัวเท่านั้นเว้ย1ตัวที่3ก็คืออะไรบีทบาวเดอร์เป็นมอนสเตอร์นักล่าเหรอว่าดิสปินไปนักล่าวะอุ้ยถ้าพูดถึงนักล่าหรือว่ามันคือมนุษย์เป็นไปได้ต้องไปจับมนุษย์หรอกเนี่ยอีก1 2แสนบล็อกวอตดอกใกล้จังอ่ะรอบนี้โอเคไปก็ได้ครับเดินทางต่อไป1แสนบล็อกถึงแม้มันจะยาวไกลแต่มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรและเราเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่3ครับรอบนี้เป็นบ้าน1แสนบล็อกเราเจอบ้านว่ะซูโรโอ้ my god 1แสนบล็อกนี่ยาวไกลเราเจอบ้านแล้วนั่นไงโดนไซเลนเฮดใส่ยาพิษไงไอเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยรีบไปดีกว่าแป๊บนึงนะครับผมลองดูซ้ายขวากับหน้าหลังก่อนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะผมเริ่มงงว่ะมันมีแบบนี้แท่นบูชายันในด้านหลังบ้านด้วยแป๊บนึงไอ้ฟ้านิ่งๆๆๆๆดูสิชุบซ้ายขวามีกระจกไหมกระจกไม่มีหรอทำไมบ้านไม่มีกระจกเฮ้ยมีด้านหลังด้านซ้ายมีใครอยู่ไหมเฮ้ยสกิลสตีฟ
พี่สตีฟเฮ้ยหรือว่าเราต้องจับหรือว่าสตีฟเป็นนักล่าวะเจ้าโนโกดเราฆ่าก็เลยได้ไหมตามมาหมาดิเจ้าสตีฟจะรู้ว่าแกอยู่ดิแกหนีไปไหนไม่ได้หรอกจ้า007มาแล้ววอนหายถ้าเขาต้องมีหลักฐานทิ้งถ้าเขาหายเรื่องของก็หายอะไรอ่ะก็จะหายไปได้ไงในเวลาแค่แป๊บเดียวหายพร้อมของหรออุ้ยไอ้ฟ้ากูเริ่มสงสัยแล้วว่าเขาหายไปไหนวะนั่นสิรู้ว่าเขามีวิชาหายตัวก็ไม่รู้เขายังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอที่แรกเขาเป็นนักฆ่าแต่ว่าเราว่าจะมีสกิลสเตลเป็นไปได้อะรู้ว่าเขาไปทางป่าตรงนี้ตามมาจะแอบในป่าเป็นไปได้อุ้ยอุ่นทะเลตกใจเห็นฟ้าฟ้าหรือว่าสตีฟเริ่มแปลกๆแล้วครับอันนี้โอ้ตกใจฟ้าค่อยเดินดิเก็บเสียงไปเลยว้าวอะไรไอ้ตุ๊ดโลทำไรไม่ได้ทำไม่ฉันไม่เชื่อแกอีกต่อไปแกใช่ไหมเพื่อเบื้องหลังอ่ะไม่ใช่ฉันเอ็งลองนึกถึงพฤติกรรมสตีฟดิทำไมเขาถึงสามารถเรียกไอ้พวกผีได้วะก็ไม่รู้ว่าจะไม่ใช่คนไม่ใช่คนเหรอจำหนึ่งว่ามันมีเหมืองแถวนี้ถ้าเราลงเหมืองอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ไปได้นะครับอ๋อแล้วนี่มันเหมืองอะไรเนี่ยทำไมมันมีเสาเต็มไปหมดเลยผมไม่เคยเจอเหมืองอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะเสาเต็มไปหมดเลยซูโร่ My God ไหนมอนสเตอร์ไม่มีเลยแปลกๆว่ะขอลองอ้อมเสาดิเหมือนนี่อ่ะเฮ้ยไอ้ฟ้าไอ้เบื่อนะหรือว่าเราต้องเอ็งอยู่นี่เพื่อนเราลองรับสายตากันดูดิสายตาแล้วไปเจอทำไมวะล็อกกับชิปดิโอเคตอนนี้คือเราพยายามจำลองว่าเราอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้คือซ้ายขวาไม่มีมอนสเตอร์อะไรเลยมันจะมาไหมนั่นไงว่าแล้วสู้รอหนีเปิ้นอีกแล้วอะไรวะน่ะรู้ว่าเขาเป็นนักล่าในเงามืดวะเงามืดเหรอใช่เขาใช้เงาใช้ซากศพลองปิดไฟดิลองปิดไฟแล้วมีท็อตเหลือไหมผมไม่กล้าออกไปแล้วเอาไว้ดีซูโร่จะเฝ้าปากถ้ำไว้นะอุ้ยถ้ำมีทางไปต่อโยมีแสงด้านล่างด้วยไหนเพื่อนทุกข้างล่างมีอะไรเจอแล้ววะมันมีทางไปต่อไปเนี่ยระวังนะเว้ยเดินได้ปะอุ้ยละข้างล่างมีอะไรบ้างดูนี่เล่งโยนของลงลาวาให้นะยังชอบเฮ้ยไม่มีอะไรผิดปกติเพื่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวอะไรมองตกใจหลอนมีทางไปต่ออุ้ยเจอวาเดนลงมันนำทางเรามาเจอบ่อวาเดนเนี่ยนะใช่บ่อวาเดนเหลือจะเชื่อว่ะแป๊บนึงนะครับซ้ายขวาเฮ้ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรอวะแป๊บนึงนะน้ำกับลาวามันมีสิทธิ์ไหลอย่างนี้พอดีได้ด้วยหรอมันว่าทุกอย่างเป็นไปได้ในโลกของมายครับโย Amazing จัดเลยไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยว้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหลอนหนีโยตามล่าเราไม่พอกันเลยไอ้ฟ้าตัวใครตัวมันกูกลับก่อนละเพื่อนจับไม่ได้รอกูดูตอนนี้ครับผมได้พักไปประมาณ2ชั่วโมงกลับมาใหม่ประตูบ้านเปิดด้วยผมจำไม่ผิดเราปิดประตูบ้านไม่ใช่เหรอวะเรื่องสตีฟที่มันอาจจะเป็นแค่เรื่องแต่งเรื่องหลอนก็ได้เพื่อนแต่ว่าสตีฟเขาหายไปจริงหรือเปล่าอุ้ยวอทกลับมาแล้วเข้าบ้านไปไหนอะเราตามไปดูไหมโอ้ได้ผมว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างมีเงื่อนงำแบบหาคำตอบได้ยากมากเลยเขาไปทางนี้ใช่ไหมใช่เขาหายไม่เดี๋ยวหรือว่าเขาไปทางนี้วะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเขาอยู่ตรงนี้ชัวร์เลยก็ตรงนี้แน่เลยฟ้าโอ้นี่เหรอฟ้าเอางี้เรานิ่งก่อนเราก็ค่อยกดชิปบูชายันนี่มึงลองบูชายันนี่มีคาถาปะบูซิเบลเกสเตตูเรมคาถาอะไรอะดูเหมือนกันเพื่อนเฮ้ยจับปิ๊กตอกฮะอะไรกูก็ไม่รู้กูจับมาจับปิ๊กตอกอะไรวะน่ะมันมีสีแดงๆสีแดงๆมาจากไหนมันไม่มีอะไรเกิดว้าวมันเลยเกิดมาแล้วเพื่อ
ไอ้ฟ้ากูเองเว้ยกูเองเจ้าบ้านก็ไม่รู้โอ้ my god มานี่น้องมานี่แกไปไหนสุดเราก็จับมันได้แน่นอนพี่อะเก่งเรื่องพวกนี้โอ้ยโคตรหลอนเลยโอ้ยตัวมันดีโอ้ยเสียงมันน่ากลัวมากเลยหวายบ้ารอบนี้ตัวมันแหลมคมมากไปครับได้มาแล้วได้เก้าอโนมาลีมาแล้วอู้อโนมาลีเรียบร้อยสามโอเคเอาล่ะตอนนี้เราเสร็จไป3ตัวแล้วอุ้ยเสียงดังมากเลยเอาล่ะผมว่าตอนนี้เหลือตัวที่4ตัวที่5แล้วครับพอไหมซูโรพอเมื่อนจัดแล้วตัวที่4มันเขาบอกว่าเป็นเบฮมอสหรอต้องเดินทาง1ล้านบล็อกโย่ทางนี้นะ1ล้านบล็อกโอ้โหอย่างไกลไกลจริงเพื่อน1ล้านบล็อกเลยเหรอโอ้ยสบายเนาะแต่ว่าเราทำได้ไว้เพื่อนโอเคเพื่อนอย่าโม้ใส่เสียเวลาเราไปกันเลยการเดินทาง1ล้านบล็อกนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องปกติมากๆของเพลเยอร์ Minecraft แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในปลายทางสุดท้ายพวกเราจะเสียเวลาฟรีหรือเปล่าเหมือนเราเดินทางมาถึงแล้วครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยได้ข่าวลือว่าไอ้สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมี The Watcher รอเราอยู่เว้ยไอ้ผีตัวขาวๆอ่ะไอ้ฟ้า Watcher สีขาวเหรอใช่มันคือผีตัวขาวๆที่แบบคอยแอบมองเรานั่นไงหนูว่าด้านน่ะหรออยู่หน้าประตูเลยโอ้ยเอาอย่าบังดิอย่ายิงมันอย่ายิงมันเราจะจับมันไม่ใช่หรออย่ายิงมันดิมันต้องทำให้มันโลก่อนไงเป็นไปได้แต่อย่าเดี๋ยวมันตายมันจะเปราะบางมากก็ได้นะเว้ยเปราะบางเหรออุ้ยมันเปลี่ยนท่าโพสเหรออุ้ยเสียงแมวที่ไหนอะไม่รู้เพื่อนอุ้ยแมวร้องยังดังอะมันนิ่งยังว้าวเข้าใกล้เรามันวาร์ปหนีโอ้วอสวอสได้พวกอีกตัวนึงอุ้ยขึ้นไปครับค่อยๆขึ้นตึ๊บตึ๊บหวัดดีจ้าตัวแข็งอย่างนั้นน่ะขอจับนะจ๊ะยะเอ้าไม่ได้ที่ไหนอ่ะเนี่ยอุ้ยนั่นได้มาอีกแล้วไปค่อยๆไปจับมันไปจับมันมันล้อหลอกเราปะวะเอ้าโอ้ยเอาล้อหลอกเราข้างล่างข้างแล้วจับโอ้ยไม่ได้อ่ะโอ้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มัน5ทีนะเว้ยอุ้ยเดี๋ยวไอ้ฟ้าหน้าซ้ายเพื่อนมารอบนี้น่ากลัวมากโอ้โหรอบนี้มันคอเอียงมากย่าไปก่อนมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยซ้ายขวาโว้มันกำลังพาเราไปไหนหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะลงมันย่ามันไม่ให้เราจับเลยเฮ้ยเริ่มแปลกแล้วน้องมานี่ดิไม่ได้เอ้าอยู่ข้างหน้าจับไปที่เดิมโอเคขอจับไปที่ไหนจับนี่จับจะฆ่าแล้วนะเฮ้ยคำหนึ่งนะถ้ามีไอเดียปะไม่มีเลยว่าต้องจะฆ่าเนี่ยเหมือนมันพยายามให้เราหนีหรือว่าล่อเข้ามาไม่รู้เลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวแบบนะกระโดดดิปึ๊บเฮ้ยมีควันบล็อกบอมปะเนี่ยนั่นน่ะสิเอาไงดีทำไงดีกับบล็อกนี้ดีอ้าวไอ้บ้าบล็อกบอมบอยโอ้ what ไม่ได้ไปทำอะไรบล็อกปอมเลยเอาเราล่วงมาได้ไงเมื่อกี้เราโดนดูดมาเหรอกูไม่รู้ที่นี่เป็นที่ไหนเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องขังเราอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่มั่นใจเลยว่าเราไม่ควรลงมาแต่แรกเออฝาอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้มันระเบิดได้ไง what ดีนะไอ้ฝ้าช่วยผมได้ไม่งั้นผมตายอะไรวะเนี่ยอยู่ดีมีระเบิดเฮ้ยมันอะไรไอ้ตัวนี้มันขยับแล้วมันมันออกมาเลยมันออกมาระเบิดเราเรื่อยๆหรือว่ามันพามาในมิติของมันเนาะป้าโอ้ยกูตายป้าไอ้เด้าผมเริ่มกลัวแล้วว่ะหรือว่าไอ้ฟ้ามันคือผู้บงการว่าเองนั่นไงมาอีกแล้วไอ้ฟ้าจัดเลยเองใช่ไหมน้องหมดแล้วไม่มีแล้วเจ้าตัวจริงแกโผล่มาเลยไอ้จริงแกโผล่มาสิเออนี่ไงมาดิอย่ายังจับมันจับมันนี่แน่เรียบร้อยเราจับมันได้แล้วเอาล่ะแกโดนฉันโอ้ลูกเล่โคตรเยอะเลยเออแกโดนฉันไอ้น้องไปเรากลับกันดีกว่า yes นะจับเรียบร้อยเจ้าสตอเกอร์ตอนนี้เรามีทั้งหมด4แล้วครับเหลือแค่ตัวเดียวในการอัญเชิญพร้อมไหมฟ้าเออกูพร้อมแล้วอีกหนึ่งตัวเพื่อนตัวหนึ่งมันจะเดินทางตรงไปอีก100ล้าน6,600ล้าน100ล้านบล็อก
เค60ล้านบล็อกกี่ปีเนี่ยเพื่อนกูไม่รู้เพื่อนโอ้เดินทางมามากกว่า100ล้านบล็อกแล้วดูสิ่งที่ผมเจอสิผีตาโบยที่เราบรรยายเป็นไซเลนเฮดตอนที่2นี่หว่าโอ้โหทำไมมันมีเป็นล้านอันเลยวะหรือว่าเราต้องสู้กับไซเลนเฮดล้านอันเลยกูยิงเลยไหมแป๊บนี่กูมีไอเดียสามเหลี่ยมชุบต่อจากนี้ฉันจะเริ่มทำพิธีบูชายันดูสมุดเล่มนี้ดีนะกูดูอยู่เพื่อนวิธีบูชายันแล้ววะเห็นไหมหรือว่ากูต้องใช้ปานเพลิงรูปแบบที่7ไม่มีไฟแล้วยิ่งไฟเข้มเมื่อไหร่มันก็ยิ่งหมายความว่าพิธีกรรมมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นกวาดล้างพวกมันเลยได้ไหมกวาดยังไงไม่ต้องกวาดน้องพี่เองนิ่งๆมันเริ่มมาหาพวกเราเหรอเพลิงสุริยันมันมาแล้วว่ะว้าวมันเดินตามมาด้วยพวกนี้มันทำอะไรกันโยมันโดนดูดเข้าไปเหรอใช่ดูดเข้าไปแล้วแล้วยังไงต่อครับไอ้ฝ้าใช้ปืนดิเด้งวอดอะไรโยอะไรนี่คือตัวสุดท้ายที่เราตามหาโอ้ยไปอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยไปจิกกระโดดไอ้ฝ้าจิกกระโดดโอ้ยมันไปไม่กระโดดได้มีหางมันเหมือนคากุเนะเลยอะเดี๋ยวชาวบ้านอะไรหน้าตาเงินเนี่ยชาวบ้านมีคากุเนะมันพยายามกระโดดมาหาเราเรื่อยๆเลยอุ้ยมันชี้เอตีโยมันหม่งด้วยมันหม่งด้วยดูดิมันคือตัวเกี้ยวกูนอะโอ้โยไปไหนน้องไปไหนน้องน้องไปไหนน้องน้องไม่ดีน้องไม่ดีน้องไม่ดีน้องเก่งดีเลยกะว้าวสวยเอ้าไอ้นี่เลยเหรอแล้วเราจะเอาเราจับมันยังไงอ่ะมันตายไปแล้วอ่ะว่าเดี๋ยวมันฟื้นคืนชีพไปแล้วเราก็จับมันเป็นไปได้ป่ะคือชีพจริงด้วยมาเน่เซ่จับเรียบร้อยจับเรียบร้อยเอาล่ะฉันขอนำตัวเกเจ้าบิ๊กเบิร์มนี่ไปยังหมู่บ้านเราได้ครบแล้วเว้ยเพื่อน yes sir แล้วตอนนี้ทุกตัวมันได้อยู่ในกรงขังเราหมดแล้วมีหมดทั้ง5ตัวเลยมาดูว่าถ้าตัวนี้จะอัญเชิญพิธีกรรมอะไรออกมาเอาเลยปะพิธีกรรมอัญเชิญเลยปะป้าเริ่มอัญเชิญเลยปะอัญเชิญเลยเพื่อนได้เมื่อแกท้าเมื่อจัดให้สมุดอัญเชิญพร้อมพิธีกรรมพร้อมทำการสแปมสแปมลูกไฟอย่างนี้โอ้สแปมลูกไฟพิธีกรรมชูสุริยันคาดชูคาดขึ้นดวงจันทร์ไม่พลาดกับปฏิกิริยาพาวเวอร์ดีแรกโอ้อะไรให้อะตอมในอนุภาคสั่นเกิดเป็นแคโทดแอโนดโอ้ what what ว้าวว้าวมาก god ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวตัวอะไรผมมาโอ้ my god โอ้พี่สารพี่สารออกมาโอ้ไปโอ้ไปเราโยมันยากขนาดนี้เลยเหรอยากมากเลยเพื่อนมันคือตัวอะไรไม่รู้กูยิงมันไม่ตายยากมันกำลังตีใครอยู่วะตีกูอยู่มันคือโซนิกกี่ตัวมันอ่ะก็โซนิกอะนี่โอ้โซนิกไฟนอลบอสตายเลยโซนิกไฟนอลบอสเราไม่ได้มาเล่นกันเรื่องนี้เลยใครจะไปคิดเหรอว่าสิ่งที่เราอัญเชิญมานั้นมันค่อนข้างเหนือจินตนาการแต่มันคือบลัดซินโซนิกอย่าหาลองทำดูคลิปต่อกดหน้าจอตรงกลางเลยครับ